ปลาว่าเป็นกุ๊กกูครับเป็นห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องเพาะพันธุ์สำหรับปลาปลามาดูครับห้องเพาะพันธุ์ที่ต้องแยกต่างหากคุณจะแยกต่างหากเพราะอุณหภูมิของมันจะเหมาะสมความเหมาะสมจะต่างกันครับครับคุณสงวนไปมาไงถึงมาจับเรื่องปลาปลาดูเนี่ยเดิมทีก็เลี้ยงเล่นๆนะครับเลี้ยงเล่นๆฮะซื้อมาเลี้ยงเล่นๆแล้วก็พอดีทําไปทํามามันมีรายได้ที่พอจะเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไปเล่นมากายเล่นไปเล่นมากายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมั้ยครับอ๋อครับก็เลยลงมาจับอย่างนี้จริงจังสักทีที่วันเล่นนั้นเริ่มต้นตั้งกี่ปีแล้วครับก็ประมาณ20กว่าปีแล้วฮะ20กว่าปีแล้วครับผมอ๋อมาถึงตอนนี้นี่มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สักกู่ครับปกติเราทำอยู่ประมาณ200กว่าตู้นี่ฮะแต่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยประมาณสัก50ตู้อ่ะฮะ50ตู้ก็คือ50คู่50คู่ครับมันต้องอยู่เป็นคู่ๆฮะแต่ละตู้เพราะวันเพลงกับปลาปลอมประดัวเนี่ยชื่อมันฝรั่งนะครับแต่พ่อในเมืองไทยเนี่ยต้นกำเนิดมาจากไหนครับจากอเมริกาใต้ค่ะอยู่ลุ่มน้ำอเมซอนค่ะลุ่มน้ำอเมซอนแต่อุณหภูมิน้ำอุณหภูมิอากาศจะใกล้เคียงกับบ้านเราค่ะครับซึ่งอันนี้เป็นโอกาสดีของคนไทยครับแล้วทำไมว่ายน้ำไกลยังเลยจากอเมซอนมาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มันมาจากไหนก็ไม่แน่ก็เดิมก็มีคนนำเข้ามาเลี้ยงนะครับนำเข้ามาเลี้ยงหลังจากนั้นก็นำเข้ามาเพาะพันธุ์ซื้อมาเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ออกลูกออกหลานได้ดีในเมืองไทยซึ่งอุณหภูมิเนี่ยจะเหมือนกันเลยค่ะกับเป็นการนำเข้ามาโดยเฉพาะค่ะแสดงว่าชุดแรกที่นำเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนมีสตางค์พอสมควรที่นำเข้ามาใช่ค่ะอันนี้ต้องเป็นคนที่สนใจในเรื่องของปลาปลอมปลาดัวค่ะเพราะว่าเพาะยากต้องเป็นคนสนใจจริงๆถึงจะทำได้สำเร็จครับปลาประเภทนี้ไม่มีที่อื่นอีกแล้วนอกจากที่แถวอเมซอนเท่านั้นเองถิ่นกำเนิดอยู่ที่นั่นค่ะถิ่นกำเนิดอยู่ที่นั่นค่ะแต่ว่าเวลานี้ก็เพาะพันธุ์ไปเกือบจะทั่วโลกนะคะทุกประเทศก็นิยมเพาะพันธุ์เพราะว่าเป็นปลาที่มีราคาครับในบรรดาปลาประเภทสวยงามเนี่ยครับปลาประเภทสวยงามทั้งหมดนี่ปลาปลอมประดูนี่ถ้าจะจัดอยู่ในอันดับ1 2 3 4นี่อยู่ในอันดับไหนครับอันดับ1ค่ะอันดับ1เลยนะครับเป็นปลาไฮคลาสเลยดูหน้าคุณสมวยนั่งยิ้มอยู่เนี่ยก็บอกปลาไฮคลาสปลาสวยงามนั่งยิ้มทันทีมันหมายถึงสตางค์ด้วยแบบมันได้ลาไอ้ King of Aquarium ฮะเป็นเจ้าของปลาตู้ฮะใช่ไหมครับแล้วก็ราชินีแห่งน้ำจืดนะตอนเริ่มแรกเนี่ยคุณสงวนเริ่มจากปลาปอมบดัวเลยหรือว่าปลาประเภทไหนเริ่มจากปลาปอมบดัวเลยฮะนะครับจากคู่เดียวเองฮะไม่ได้ไปจากไหนก็ซื้อต่อจากพวกเพื่อนๆกันที่เขาเลี้ยงอยู่ครับนะครับครับบอกได้ไหมคู่แรกกี่สตางค์ครับคู่แรกสมัยก่อนนี่มันมีไม่หลากหลายสายพันธุ์มันมีแค่5สี7สีนั่นเนี่ยฮะก็ได้มาคู่นึงประมาณ4-5,000เองครับ 4-5,000 ครับแล้วตอนนี้ที่มีคู่ที่แพงที่สุดกี่ตังค์ก็คู่นึงหลายแสนครับหลายแสนครับหลายแสนนี่มากี่แสนบอกชัดๆหน่อยได้ไหมครับกี่แสนก็คู่นึงก็2แสน3แสนนะฮะ2แสน3แสนนี่7 8แสนก็มีนะฮะเลยครับอ๋อครับราคาสูงสุดในโลกที่เท่าที่เคยได้ยินมาเราก็ซื้อกันเป็นคู่นึงเป็นล้านนะครับเป็นล้านเลยครับคนที่มีตังค์แถวประเทศแถวพวกญี่ปุ่นพวกแถวอเมริกาพวกคนรวยๆที่เขามีเคยได้ยินมาเป็นล้านเป็นเรื่องจริงค่ะนะครับได้เคยได้ยินมาว่าคนขับรถเบนซ์ใหม่เอี่ยมเนี่ยไปเรียกเอาปลาปอมแลกเอาปลาปอมมาคู่นึงทิ้งรถไว้ให้เขาเลยเอารถเบนซ์ใหม่เอี่ยมเนี่ยไปแลกปลาปอมมาดัวมา1คู่ค่ะโอ้เพื่อมาทำพันเรียกว่าต้องรักจริงๆเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นทองเลยครับครับทำไมมันแพงขนาดนั้นในฐานะที่คุณลุงเพ็ญเป็นพอสกองสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามเหตุที่ราคาสูงอย่างนี้เนื่องจากผู้เล่นค่ะเป็นคนมีสตังค์เพราะว่าปลาปอมปลาดัวเนี่ยไม่ได้เลี้ยงง่ายธรรมดาเหมือนปลาอื่นนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วความสวยงามของปลาปอมปลาดัวเนี่ยมันมีอยู่ในตัวคือเป็นปลาที่สง่างามนะคะลักษณะสีสันเขาก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็มีนิสัยกิริยามารยาทที่อยู่ด้วยกันรวมกลุ่มได้อย่างสงบแล้วสวยแล้วได้มีความหลากหลายคืออยู่ในหมู่คนมีเงินเขาเลี้ยงกันนะคะเพราะฉะนั้นจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็มีคนซื้อเลี้ยงยากเลี้ยงยากใช่ไหมครับเห็นคุณเคยบอกตอนแรกคือเลี้ยงยากเนี่ยทำไมคือเลี้ยงยากในความเสี่ยงในการเลี้ยงก็น่าจะสูงด้วยจะพูดว่าเลี้ยงยากก็ไม่ใช่อ่ะคือต้องการดูแลเป็นพิเศษถ้าเรามีวิธีการเรารู้ขั้นตอนในการเลี้ยงมันก็ไม่ยากหมายถึงว่าเรามีการจัดระบบการเลี้ยงที่ถูกต้องนะคะมีเครื่องกรองน้ำที่ดีมีการควบคุมอุณหภูมิมีการให้อาหารที่ถูกต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมในตู้ให้เขาอยู่อย่างมีความสุขเขาก็อายุยืนอยู่ปกติปลาปอมปลาดัวที่ว่าสวยงามเนี่ยดูตรงไหนครับคือมันดูที่ลักษณะของรูปทรงปลาเนี่ยครับกลมความสมบูรณ์ตะเกียบฟินหางดวงตาอะไรเงี้ยตะเกียบก็คือส่วนล่างตะเกียบคู่นึงอะฮะครับคู่ของเขาเนี่ยฮะก็เป็นส่วนล่างนะฮะครับก็ได้เป็น
ลักษณะที่สมส่วนกับตัวครับไม่คดไม่โค้งไม่งอไม่ดิดอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นเส้นตรงคู่ขนานออกมาแล้วก็ได้สัดส่วนกับรูปทรงของปลาเพราะฉะนั้นลักษณะต้องตัวกลมกลมเกียบต้องสวยฮะกระดองก็ต้องสวยกระดองต้องสวยฮะดวงตาอาจจะเป็นสีแดงหรือสีของสายพันธุ์ก็ได้ครับครับครับแล้วลักษณะสีของลำตัวล่ะครับสีนี่มันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแต่ละสายพันธุ์ครับอย่างสีแดงมันก็จะมีสีทองแล้วก็เป็นสีลวดลายก็มีครับมันมีชนิดของมันที่ดั้งเดิมจริงมันสีเป็นไงครับพอเพียงพอจะทราบไหมครับดั้งเดิมมันก็จะมีเป็นลายอะฮะมีลายขวางลำตัวสีก็ไม่สดสวยเท่าที่เรามีการมาพัฒนากันในปัจจุบันนะฮะสีก็จะขุ่นๆมัวๆแต่ก็มีลวดลายให้เห็นบ้างใช่ว่าเท่าที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดขนาดนี้เนี่ยเป็นพันธุ์ปลาที่มีการพัฒนามาแล้วใช่มีการปรับปรุงพันธุ์มาแล้วมันจะสวยกว่าในธรรมชาติเยอะครับครับของคุณสมัวที่ว่าสวยที่สุดเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนครับที่ฟาร์มนี้ก็จะเน้นสีทองสีทองฮะแล้วก็สีทองมีลายแล้วก็เป็นพวกลายเสดาวมีจุดแดงนะฮะครับลายจุดแดงตลาดนิยมสีไหนมากที่สุดครับมันก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละทวีปของแต่ละประเทศมันก็ขึ้นอยู่โดยทั่วไปทางอเมริกาก็อาจจะชอบสีชุดชาติครับสีขาวก็ยังสีขาวแดงก็ยังใช้แต่ถ้าทางเอเชียหรือทางญาติคนจีนเขาก็อาจจะมีสีที่ไม่ชอบก็พวกสีขาวสีดำๆอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยชอบคนจีนจะชอบสีทองมันถ้าเป็นสีมงคลเงี้ยสีทองก็หมายถึงเงินทองสีแดงอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ลวดลายต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลครับครับคุณสงวนที่พัฒนาสายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เองหรือว่าไปรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเดิมทีเราก็เป็นปลานำเข้ามาจากแม่น้ำจากอเมซอนนะฮะแล้วเราก็เริ่มพัฒนากันมาเรื่อยๆในบ้านเราคนไทยเนี่ยก็ได้เริ่มมีการพัฒนาแข่งขันกับต่างประเทศมาตลอดเวลาครับครับเท่าที่เห็นอยู่ในที่นี้เนี่ยส่วนใหญ่พัฒนาเองเป็นปลาที่พัฒนาจากฟาร์มของเราโดยตรงเยอะในที่นี้ฮะแล้วก็มีบางสายที่เราโอเคเราอาจจะไม่มีเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปซื้อจากฟาร์มต่างๆจากในประเทศบ้างหรือจากต่างประเทศบ้างเพื่อเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ให้มันสวยขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับมีพันธุ์ไหนที่คุณสมัวเนี่ยพัฒนาเองและภูมิใจมากที่สุดก็คือคงจะเป็นสีทองอะฮะพันธุ์สีทองฮะสีพันธุ์สีทองก็เลยเราสามารถที่จะเผยแพร่ออกไปให้ต่างชาติได้รู้ว่าโอเคเมืองไทยเนี่ยมีปลาที่สวยก็เลยตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับประเทศไทยด้วยก็คือไซแอมโกลบ้างไซแอมรูบี้บ้างซึ่งมันมีความหมายกับประเทศไทยพวกเราคณะกรรมการชมรมต่างๆหรือพวกผู้เลี้ยงปลาปอมประดูพวกเราเนี่ยทำมาพยายามช่วยกันเรื่องการตลาดในท้องตลาดปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหมครับมันก็ยังมีนิยมหลากหลายอยู่ฮะมันก็มีหลายสายหลายสีหลายสายสายพันธุ์นะที่มันมีนิยมมันอยู่คุณสมบูรณ์ไปเอาความรู้ในการพัฒนาสายพันธุ์พวกนี้มาจากไหนก็จะต้องบอกว่ารักจำเขาบ้างรักศึกษาเอาบ้างเพราะเมื่อก่อนนี้มันไม่มีนะอาจารย์สมัยก่อนนี้ทางกรมประมงก็ยังไม่ได้ส่งเสริมทางด้านนี้อย่างจริงจังแล้วก็อาศัยจากผู้รู้บ้างจากหนังสือจากตำราที่เราไปเก็บเลขขมุกเก็บเลขผสมน้อยที่หาได้นะครับก็มาศึกษาจากตัวเองด้วยส่วนหนึ่งด้วยก็โดยการดูพฤติกรรมต่างๆก็มีการจดเลคเชอร์อะไรต่างๆเนี่ยดูพฤติกรรมเข้ามาตลอดแล้วเราก็ได้เรียนรู้คุณสงวนสังเกตยังไงเพราะผมเห็นปลาแล้วมันก็ว่ายไปว่ายมาตามปกติมันจะมีพฤติกรรมของมันตามวัยเหมือนคนเลยฮะเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็อาจมีความสมบูรณ์ทางร่างกายสีสันสวยงามดวงตาก็มีการโบหรือมีการป้อกันเหมือนคนเหมือนใจอะไรเงี้ยฮะมันก็มีอาการสั่นเหมือนจะมีการผสมพันธุ์อะไรเงี้ยมันจะมีพฤติกรรมมันกัดกันเองบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราเลี้ยงรวมกันใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราเอามาแยกเป็นคู่เนี่ยเขาอาจจะมีการโบกันคล้ายๆแบบป้อเหมือนไก่แจ้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการหวงสถานที่ก็เริ่มจะหาที่หลบมุมทำรังรักอะไรอย่างนั้นนะครับใหม่ๆที่เริ่มไปคู่หรือว่ารวมเริ่มแรกก็เริ่มจะมาจากคู่นึงนะฮะจากที่เราซื้อพ่อแม่พันธุ์เขามาเริ่มเลี้ยงเล่นๆแล้วก็ดูพฤติกรรมเขาโอเคเขามีการผสมพันธุ์ยังไงแล้วก็ได้เรียนรู้โอเคกี่วันเขาผสมพันธุ์ปล่อยน้ำเชื้อยังไงการเป็นตัวกี่วันเป็นตัวและการ
ออกมาเกาะตัวพ่อแม่เขาทำยังไงใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีข้อมูลครับมีไหมครับที่ตัวผู้ตัวเมียที่จับใส่ในตู้เดียวกันแล้วมันไม่ป้อกันเนี่ยมีไหมครับมีฮะมีมันก็มีเหมือนกันที่มันไม่ชอบกันมันก็เหมือนคนนะมันก็กัดกันบ้างแล้วก็ไม่ผสมพันธุ์ก็มีมีใช่ไหมครับมีครับมีครับมันมีชีวิตเหมือนคนนะครับแล้วไปเลือกคู่มันได้ยังไงคุณสมุนไปเลือกใช้เทคนิคอะไรในการเลือกคู่เราทำมานานเราก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราได้ดูพฤติกรรมของเขาว่าโอเคเขาตัวผู้ควรจะมีลักษณะยังไงตัวเมียมีลักษณะยังไงเราก็มาจับให้เขาเองหรือว่าให้เขาจับอันเองก็โดยที่ว่าให้เขาอยู่เลี้ยงรวมกันแล้วก็ให้เขาจับคู่กันเองก็โดยเขาอาจจะไปหาตามมุมหลบตามมุมส่วนใดส่วนหนึ่งตัวอื่นเข้ามาเขาจะกัดนั่นคือการวิธีให้เขาจับคู่กันเองแต่อย่างเราทำเป็นอาชีพแล้วเราต้องพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยเราก็จะจับให้เขาคือสายพันธุ์สีทองเนี่ยค่ะอย่างที่คุณสงวนเป็นผู้ผลิตขึ้นอ่ะมันสามารถจะแยกแยะออกไปได้เป็นสีพื้นใช่ไหมคะสีทองล้วนๆแล้วก็สีทองที่เป็นจุดนะคะเราเรียกว่าสปอตโกลเด้นซึ่งเป็นจุดๆ จะต้องเป็นจุดทั่วตัวจุดกระจายเล็กๆนะคะอันนี้คือลักษณะที่ดีเผื่อใครจะเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็จะมีลายงูสเนกสกินจะลักษณะเป็นเส้นที่ต่อกันไม่ขาดตอนทีนี้ถ้าเป็นจุดใหญ่ๆหน่อยเป็นเสือดาวไม่ทราบสีทองนี่มีเสือดาวหรือยังยังไม่มีครับยังไม่มีใช่ไหมฮะถ้าเป็นจุดทั่วโลกก็ยังไม่มีค่ะถ้าเป็นลายใหญ่ๆก็จะแยกออกไปอีกซึ่งอันนี้ทำให้มีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการจับคู่เนี่ยเราต้องเอาลักษณะที่เหมือนกันเป็นพ่อแม่พันธุ์เราถึงจะได้ลูกที่เหมือนพ่อแม่ต้องเอาลักษณะที่ดีที่คนเขายอมรับที่นิยมเลี้ยงค่ะคือคัดเลือกแล้วค่ะคัดเลือกแล้วแล้วก็มีลักษณะที่ดีที่อย่างคุณสงวนบอกลำตัวต้องกลมนะคะครีบหลังกับครีบท้องเนี่ยต้องสอดคล้องคือใกล้เคียงกันขนาดแล้วก็ความสูงของครีบนี่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นมาจากคุณสงวนเองใช่ครับกับคู่ละเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ขายใช่ไหมครับก็คู่หนึ่งก็ตกประมาณ 5-6 หมื่นครับ 5-6 หมื่นครับผมเพราะมันบางทีมันทำยากอาจารย์ตรงนี้แล้วที่อย่างพออ่อนมันเป็นว่ามันอยู่ที่ความชอบของคนแล้วกว่าเราจะได้ขึ้นมาเนี่ยเราพัฒนาเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยอย่างที่ทำมาเนี่ยที่จะได้สีเนี่ยเป็น10ปีขึ้นมาแล้วเป็น10ปีแล้วใช่ครับต้นไม่ได้สำเร็จแบบนี้ไม่ได้อย่างมันปลาปอมบดูนี่ต้องพูดก่อนว่ามันเป็นปลาที่กว่าจะขึ้นมาเป็นพ่อแม่ได้มันต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็นปีระยะเวลาอายุของการใช้งานเนี่ยเขาเป็นปีอย่างน้อยเรากว่าจะได้เลือดมันมาเนี่ยมันต้องใช้ถึง3เวอร์ชั่น4เวอร์ชั่นนะปี 3-4 ปีถึงจะได้สายเลือดที่ดีแล้วก็ใกล้ๆนิ่งอย่างนี้แสดงว่าเดิมที่คุณสมวนได้มาไม่ได้เป็นสีทองแบบนี้ไม่มีฮะเดิมทีเนี่ยป่ามันจะต้นกำเนิดมันจะอยู่เลยรุ่มแม่น้ำอเมซอนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดมีบราวน์มีกรีนมีบลูแล้วมีฮักเกอร์แต่ส่วนบ้านเราไม่ได้ค่อยนิยมเข้ามาเพราะมันpHมันต่ำเราก็เอาปลาพวกนั้นต้นกำเนิดที่อย่างพอวันเพ็ญว่ามันมีลายบ้างแต่ว่าไม่เต็มตัวบ้างมีสีไม่เด่นชัดนะฮะมันเป็นพวกบาวพวกน้ำตาลซะโดยส่วนรวมครับแล้วเราก็เอามาพัฒนากันเป็นขั้นเป็นตอนแต่ละสีสีแดงบ้างสีทองบ้างแล้วลวดลายเป็นต่างๆไปบ้างเรื่อยๆครับเพราะมันเป็นโดยหลักวิชาเนี่ยนะครับในการพัฒนาสายพันธุ์แบบนี้เนี่ยให้เข้าสู่ลักษณะที่สวยงามเนี่ยอธิบายยังไงครับในแง่ของการขยายพันธุ์ในแง่ของการพัฒนาพันธุ์ครับค่ะคือรุ่นแม่รุ่นพ่อเนี่ยนะคะเราอาจจะมีลักษณะที่ดีซึ่งเราต้องการรูปแบบพอรุ่นลูกซึ่งเราเรียกว่า F1 มันอาจจะได้สัก 25% ถ้าเขามียีนที่เป็นยีนเด่นนะคะเราเรียกว่าเป็น dominant gene อันนี้ได้ 25% เราก็ต้องเอามาผสมในระหว่างครอบครัวเดียวกันเพื่อจริงๆแล้วในทางหลักการผสมพันธุ์หลักพันธุกรรมเนี่ยเราไม่ควรทำที่จะเอาพ่อแม่พันธุ์ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมาผสมพันธุ์กันแต่ว่าในเรื่องของปลาเนี่ยบางครั้งจำเป็นเพราะเราต้องการลักษณะเด่นลักษณะที่สวยใช่ไหมฮะเราก็จะเอามาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนหรืออาจจะพี่น้องผสมกันอะไรเงี้ยอาจจะมาสักพอรุ่นลูกเนี่ยอาจจะได้สัก 25% เราก็เอา 25% นั้นมาผสมกันก็อาจจะได้มากขึ้นนะฮะถ้าได้ 100% เมื่อไหร่อาจจะได้รุ่นสัก3-4 รุ่นรุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นหลานรุ่นเหลนนะคะเราเรียกว่า F3 F4 เราก็จะได้เป็นพันธุ์แท้ทีนี้พอได้พันธุ์แท้แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายังผสมในครอกเดียวกันอยู่ตลอดไปในพี่น้องเดียวกันมันก็จะเกิดยีนที่ด้อยอ่ะคือที่ไม่ดีที่พิการที่ความต้านทานโรคต่ำเราก็ต้องไปสร้างครอบครัวใหม่อาจจะเอาครอบครัวใหม่ที่ลักษณะแบบนี้แล้วมาผสมข้ามกันอันนี้เป็นการดำรงรักษาสายพันธุ์ที่ดีก็แสดงว่าถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าดูตามหลักวิชาการแบบนี้แสดงว่าสายพันธุ์ที่สวยสายพันธุ์ที่ดูและดีเนี่ย
าจจะเป็นสายพันธุ์รุ่นสุดท้ายที่อาจจะเกิดปัญหาในการใช่มีรุ่นลูกหลานต่อไปใช่ไหมครับลูกหลานต่อไปค่ะเราจำเป็นต้องเอาจากครอบครัวอื่นมาผสมครับถ้าเราหาพันธุ์ที่เหมือนกันไม่ได้เราก็อาจจะเอาปลาป่าได้ยิ่งดีนะคะคือสายพันธุ์ดั้งเดิมมาผสมแต่เราก็จะมี 25% ของแม่พันธุ์อันนั้นติดไปเราก็ไปเริ่มใหม่แต่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าอายุถึงวัยเจริญพันธุ์ปลาปอมปลาดวนเนี่ยมันหลายเดือนไม่เหมือนปลาอื่นอย่างปลากัดปลาอะไรนี่มันแค่ 3-4 เดือนมันก็ทำง่ายหน่อยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้แพงเพราะแม่พันธุ์แพงดูยังไงคุณสงวนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยผมดูเท่าไหร่มันก็เหมือนกันปลาดวนปลาปอมปลาดวนนี่มันแปลกอย่างมันไม่มีลักษณะเด่นชัดของเพศให้เห็นเพศของมันจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะดูที่ท่อรังไข่หรือเดือยผสมเดือยที่ผสมพันธุ์เวลาที่เขาวางไข่กับฉีดน้ำเชื้อที่อยู่ใต้ท้องตรงปลาครับตรงนั้นเราจะเป็นสังเกตที่แน่นอนมากกว่าผมเห็นห้องนี้เป็นห้องเพาะพันธุ์ใช่ไหมครับรู้ทำไมต้องมีแอร์ดีครับอิจฉาจังเลยรู้สึกมีแอร์ติดแน่ปลาปอมปลาดวนเนี่ยมันแปลกอย่างนะมันต้นกำเนิดมันอยู่ในแถบอเมซอนมันชอบที่หน้าร้อนนะอยู่ในเขตโซนร้อนเป็นปลาเขตโซนร้อนอยู่แล้วบ้านเราบางทีมันเหมาะกับบ้านเราอุณหภูมิเหมาะสมแต่ว่าบางฤดูของบ้านเราเนี่ยมันเกิดอุณหภูมิมันร้อนสูงมากครับการผสมพันธุ์เนี่ยอุณหภูมิมันไม่ควรเกิน28องศาเซนติเกรดครับเพราะบางทีเราก็ต้องมีการลงทุนเพื่อจะให้ไข่เข้าแพ็คหรือการผสมพันธุ์ที่ได้ลูกหลานออกมาคือถ้าสมมุติอุณหภูมิสูงเกินไปนะคะไข่มันจะแบ่งเซลล์เร็วเกินไปนะมันเกิดทำให้เกิดความผิดปกติได้ให้ไข่เสียใช่ครับไม่ไข่เสียอุณหภูมิสูงเกินไปนะการแบ่งเซลล์ปลาทุกชนิดบางชนิดต้องคอนโทรลอุณหภูมิให้ลงมาถึงเหลือ24-25อย่างปลาทองรันชูเนาะต้องอุณหภูมิต้องต่ำคืออันนี้เพราะเหตุผลเดียวกันเพราะสูงเกินไปแล้วการแบ่งเซลล์มันเร็วเกินไปครับหมายถึงอุณหภูมิที่นี่หมายถึงอุณหภูมิทั้งของอากาศและของน้ำส่วนใหญ่เราจะเช็คที่น้ำอะฮะเช็คที่น้ำนะครับเช็คที่น้ำเป็นหลักเพราะว่าปลาก็อยู่กับน้ำครับครับอุณหภูมิสำหรับเหมาะสมกับปลาปอมปลาดวนการเพาะพันธุ์เนี่ยก็จะ25องศาถึง28ไม่ควรเกิน28องศาเซนติเกรดสำหรับการเพาะพันธุ์นะครับจะสังเกตได้ยังไงครับว่าถึงเวลาที่ต้องเพาะพันธุ์แล้วปลาปอมปลาดวนนี่เป็นปลาที่แปลกอย่างเขาจะออกผสมพันธุ์แทบทุกเดือนนะฮะก็เดือนหนึ่งถูเฉลี่ยก็ประมาณ1ครอบครับต้นโตขนาดไหนถึงจะขยายพันธุ์ได้ครับถึงจะเพาะพันธุ์ได้ก็ประมาณ1ปีอะฮะอย่างน้อยอายุ1ปี12เดือนเนี่ยฮะก็จะได้ไซส์ขนาดปลาประมาณ5นิ้ว6นิ้วเยอะขึ้นพร้อมที่จะเป็นพ่อแม่แล้วถ้าเราเลี้ยงได้สมบูรณ์นะครับมันไข่ทีกี่ฟองครับไอ้ไข่นี่มันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของปลาอยู่ที่เราเลี้ยงอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยโดยถั่วเฉลี่ยมันก็ขึ้น200ถึง300ฟองแต่อาจจะเป็นตัวไม่แน่นอนเสมอไปฮะมันได้อาจจะ100กว่าตัวก็มีไม่ถึงก็มีแล้วขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของปลาของอากาศของสภาพน้ำอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่ติดอาจจะไม่ติดเสมอไปใช่ครับมันไม่แน่นอนเสมอไปครับทำอย่างไรครับที่ให้ได้ไข่แล้วก็ติดเยอะๆครับก็ต้องบำรุงพ่อแม่พันธุ์ค่ะมีการพักบ้างให้อาหารที่มีคุณภาพถ้าพ่อแม่สมบูรณ์เปอร์เซ็นต์การติดก็จะสูงถ้าอุณหภูมิน้ำเป็นไปตามที่เขาต้องการครับพ่อแม่พันธุ์นี่มีส่วนเยอะครับที่บอกพักบ้างคือพักอะไรครับพักคือพักไม่ให้ผสมพันธุ์นะไม่ให้ผสมพันธุ์อ๋อพักไปพักฟื้นนะคะคือไปแยกเลี้ยงให้เขาพักฟื้นถ้าอยู่ด้วยกันบางทีก็ผสมพันธุ์กันเร็วเกินไปอะไรฉะนั้นคุณสมบูรณ์ก็ต้องมีการแยกคู่ส่วนใหญ่ถ้าของเราเกษตรกรเราทำเนี่ยเราเร่งผลผลิตเราบางทีอาจจะไม่มีการพักหรือว่ามีการพักก็คือเรามีปลาสำรองเปลี่ยนขึ้นชุดมาใหม่แต่ว่าบางทีเราอาจจะมีอย่างพอว่าคือมีอาหารเสริมให้เขาบ้างก็เหมือนคนนะต้องมีการทุดโทรมก็มีอาหารเสริมหรือวิตามินต่างๆเสริมให้เขากินบ้างที่มากที่สุดเคยทำได้ถึงขนาดเท่าไหร่ครับหนึ่งคู่เนี่ยครับโดยมีอยู่คู่หนึ่งก็ประมาณ300ถึง360ตัวนะฮะ300ถึง360ตัว360ตัวเคยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลดีหรอกครับเพราะว่าได้เยอะๆมาเนี่ยถ้าพ่อแม่เขาเลี้ยงไม่ไหวนะเพราะว่าลูกเขาเนี่ยไปกินเมือกพ่อแม่เขาพ่อแม่ก็ต้องขับเมือกหรือว่าต้องใช้พลังในการเลี้ยงลูกเยอะมันก็ทำให้พ่ออย่างที่เห็นเนี่ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยลูกที่เขาไปกินเมือกกับพ่อแม่อย่างเงี้ยประมาณถูเฉลี่ยประมาณสัก 70-80 ตัวเจ็ดแปดสิบตัวที่ยังกินเลือดแต่ว่าเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยสักร้อยกว่าตัวก็กำลังเหมาะสมสำหรับครอบครองที่เขาเลี้ยงลูกได้เมื่อที่จะติดอยู่ตัวแม่หรือตัวพ่อทั้งตัวแม่และตัวพ่อก็จะช่วยกันเลี้ยงนี่ก็จะช่วยกันเลี้ยงครับครับที่ดีถ้าปลาที่ดีเนี่ยก็จะช่วยกันเลี้ยงถึงเวลา
ขาจะสลัดถึงเวลาตัวผู้เขาจะไปกินอาหารเขาก็จะสลัดลูกลูกเขาจะว่ายไปเกาะอีกตัวหนึ่งแล้วก็แบ่งกันรู้จักหน้าที่ครับถึงเวลาตัวนี้มาตัวนี้ก็สลัดจะเพื่อจะกินอาหารแบ่งๆกันมันต้องช่วยกันเลี้ยงไม่เหมือนคนนะครับไม่เหมือนคนคนนี่แม่แม่เลี้ยงแม่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นแม่เลี้ยงแต่ก็มีครับบางพ่อมันก็มีนะว่าพ่อแม่กันเนี่ยเขาแยกกันเลี้ยงแยกกันเลี้ยงแล้วกัดกันเหมือนกันเราต้องแยกเขาเหมือนกันต้องกั้นมั่งแยกมั่งให้เขาช่วยกันเลี้ยงเพราะเป็นครับในเมื่อปลาที่มันเลี้ยงเป็นอาหารปลาลูกปลาเนี่ยมันมาอย่างไรครับตัวเขาขับออกมาเองเขาขับมาจากตัวเขาเองเขาขับมาจากตัวเองคิดว่าส่วนผสมมันน่าจะมีโปรตีนอยู่อันนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะปลาสวยงามประเภทอื่นจะมีลักษณะแบบนี้ไหมครับมีกระหมอบางชนิดแค่นั้นเองนะตระกูลซิคลิดเดียวกันนะแต่ว่ากระหมอส่วนใหญ่น้อยมากครับมันเป็นถึงเป็นเอกลักษณ์ของปลาปอมบะดัวตรงนี้เมื่อตามลำตัวได้จะติดอยู่นานเท่าไหร่ครับอันนี้มันเข้าสร้างมาเรื่อยๆครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราถึงเวลาหนึ่งเนี่ยประมาณสัก20กว่าวันเนี่ยเราควรจะแยกลูกเขาไปอนุบาลอีกที่หนึ่งแล้วเพื่อให้พ่อแม่เขาได้พักระหว่างช่วงนั้นนะครับพักแล้วเราก็เสริมอาหารเพื่อหรืออาหารที่ดีแล้วก็เสริมวิตามินต่างๆให้เขาสมบูรณ์ขึ้นมาอีกทีแสดงว่าระหว่างที่เขายังอยู่กับแม่เขาหรือพ่อเขาเนี่ยไม่ต้องให้อาหารเสริมใช่ไหมครับมีครับต้องช่วยเสริมด้วยต้องช่วยเสริมลูกปลาเล็กๆเนี่ยเช่นพวกไรแดงหรืออาหารอ่อนที่ย่อยง่ายเนี่ยครับเราก็จะต้องช่วยเสริมเพื่อทนุถนอมพ่อแม่เขาเพื่อให้มีอายุการใช้งานได้ยาวขึ้นครับอาหารอ่อนพวกนี้เป็นอาหารสำเร็จรูปสำเร็จรูปก็ใช้ได้ฮะหรือเป็นพวกอาหารสดก็ได้พวกไข่อัติเมียบ้างไรแดงน้ำจืดบ้างคืออาหารลูกปลานี่ถ้าสามารถหาได้ไรแดงน้ำจืดที่คุณสงวนเอ่ยถึงนะคะเป็นอาหารที่มีคุณค่าที่หาง่ายราคาก็ไม่แพงแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงมีโปรตีน70%ส่วนประกอบก็จะมีน้ำเยอะมันก็จะย่อยง่ายแต่ถ้าไม่มีไรแดงน้ำจืดเราก็ใช้ตัวอ่อนของโรติเฟอร์ที่เราใช้ไข่มาฟักไข่อัติเมียไม่ใช่โรติเฟอร์ขอโทษพูดผิดคือไข่อัติเมียเรามาฟักให้เป็นตัวอ่อนเล็กๆก็ใช้ทดแทนได้ครับแต่มันราคาค่อนข้างจะสูงครับถ้าเป็นอาหารสดอาหารประเภทไหนครับก็ถ้าอาหารสดสำหรับลูกปลาอ่อนก็อย่างที่พออว่าคือไข่อัติเมียไรแดงใช่ไหมฮะหรือจะเป็นพวกไส้เดือนน้ำไส้เดือนน้ำก็ได้ครับหรืออาหารสำเร็จรูปที่เราทำเองก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาอาหารตามท้องตลาดเนื้อปลาเนื้อหอยเนื้อไก่เนื้ออะไรนี้ก็ได้แต่เราก็มาบดให้มันละเอียดย่อยง่ายสำหรับลูกปลาก็มีส่วนช่วยได้ครับเวลาแยกลูกปลาปอมบะดัวเนี่ยไปอนุบาลนะครับยากไหมครับไม่ยากครับพอเราดูไวว่าเขาเริ่มกินอาหารเองได้แล้วมันก็จะมีขนาดประมาณสักเท่ากับเม็ดเท่าเล็บนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาสามารถที่จะมีความต้านทานมีภูมิต้านทานที่เราดูแลได้ง่ายขึ้นเราก็จะแยกออกไปโดยที่ช้อนจะออกจากตัวพ่อแม่เขาเป็นเนี้ยเพื่อไปสต็อกอีกที่หนึ่งที่เราสำหรับเราอนุบาลห้องอนุบาลโดยตรงห้องอนุบาลกับห้องพ่อแม่พันธุ์นี่ต่างกันไหมครับอุณหภูมิจะต่างกันฮะเป็นไงครับอุณหภูมินั่นจะสูงกว่าห้องพ่อพันธุ์ปลาตัวนี้เขาจะชอบอยู่ที่อุณหภูมิสูงอยู่แล้วประมาณ30ขึ้นไป มันก็จะเหมือนจะเด็กอ่อนกับเด็กโตอ่ะช่วงนั้นก็จะดูแลยากต้องดูแลมากขึ้นนิดนึงประการความอุ่นในร่างกายออกซิเจนเลยครับออกซิเจนก็เหมือนกันฮะก็คือดูต้องใช้ออกซิเจนโดยทั่วไปแต่ว่าตู้เนี่ยอาจจะที่สต็อกเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าเพราะว่าช่วยในการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นจำนวนเท่าไหร่ครับที่ควรจะถ้าจะอนุบาลให้ดีนี่ถึงก็โดยเฉลี่ยถ้าตู้นึงประมาณขนาดที่20ถึงคูณ36นิ้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก200ตัวต่อตู้ก็จะเหมาะสมเลี้ยงไปจนถึงขนาดสัก 2-3 เดือนแล้วก็ควรจะแยกลดจำนวนลงอีกแล้วเพราะว่าตัวมันใหญ่ขึ้นปลาปอมบะดัวนี่ชอบการเปลี่ยนน้ำบ่อยๆจริงไหมครับทุกชนิดนะฮะปลาทุกชนิดนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนน้ำบ่อยๆมันก็ได้ออกซิเจนมากขึ้นนะฮะครับนะฮะแต่ว่าปลาตัวนี้มันชอบสะอาดใช่ไหมเพราะมันเวลาเราให้อาหารเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดไนเตรตในไตมันก็ทำเป็นแบคทีเรียขึ้นมาเพราะเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยปลาปอมบะดัวคุณสมควรใช้น้ำอะไรครับอันนี้ปลาปอมบะดัวมันสะดวกที่สุดก็คือเราใช้น้ำประปาผ่านคาร์บอนเพื่อลดคลอรีนก็จะเหมาะสำหรับปลาปอมบะดัว pH ของปลาปอมบะดัวที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณ 5.6 ขึ้น 7ปกติเหมาะสมไหมครับการใช้น้ำประปากับการเลี้ยงปลาคือน้ำประปาเนี่ยเป็นน้ำที่คุณสมบัติเหมาะที่สุดในการเลี้ยงปลานะคะเพราะผ่านการบำบัดจากการประปามาแล้วนะคะเรื่องเชื้อโรคก็หมดไปทีนี้เรื่อง
จะมีปัญหาก็คือคลอรีนเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงปลาเนี่ยก็สิ่งที่คนคำนึงก็คือขจัดคลอรีนก็จะทำได้โดยการพักไว้สัก2วันหรือใช้คาร์บอนถ่านนะคะเราเรียก activated carbon พวกนี้เป็นตัวกรองก็จะดูดคลอรีนหมดไปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ใช้ถังกรองแล้วก็ถ้าพักได้เนี่ยจะเป็นการดีปลอดภัยที่สุดคุณสงวนที่พัฒนาความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยด้วยตัวเองมาโดยตลอดส่วนใหญ่ฮะส่วนใหญ่โดยพื้นฐานนะครับก็ลองผิดลองถูกมาตั้งแต่จนแบบเสียหายไปเยอะครับเคยเสียหายมากที่สุดเท่าไหร่ครับนับแสนนะมันตายทั้งฟาร์มอ่ะตายทั้งฟาร์มเลยเวลามันเกิดโรคเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไอ้ที่เราเรียกคนเลี้ยงปลาปอมบาโดทั่วไปเรียกว่าโรคพุ่มพวงเนี่ยเพราะมันจะเป็นก้อนดำๆไปเกาะกันเป็นกลุ่มเลยทำไมไปเรียกโรคพุ่มพวงเดี๋ยวแหมเพราะว่าคุณตอนนั้นพี่น้องกำลังดังพุ่มพวงกำลังดังนะครับสมัยนั้นแล้วก็มันจะแปลกมันจะเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยฮะดำปีเลยแล้วก็ถึงเวลาให้อาหารก็จะวิ่งมากินแล้วก็กลับไปอยู่รวมกันเหมือนเดิมซึ่งเราตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆจะรักษาใช้ยาอะไรที่จะรักษาโรคเนี่ยก็ช่วงนั้นน่ะเสียหายกันหลายๆฟาร์มเยอะแยะเกิดขึ้นพร้อมหลายฟาร์มไม่ใช่เฉพาะของคุณสมุนคนเดียวมันทั่วๆไปอ่ะครับมันเป็นกันทั่วๆไปหลายๆฟาร์มครับแล้วหาสาเหตุเจอก็คงจะต้องทางสัตวแพทย์ของจุฬาหรือของคณะประมงก็เข้าไปแลบเป็นมีการเพาะเชื้อต่างๆก็เลยพบถึงสาเหตุว่ามันเป็นโรคอะไรที่แน่นอนเลยครับครับดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโรคสำหรับปลาปอมบาโดนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังอยู่พอสมควรไม่งั้นก็จะหมดความง่ายส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากโรคอะไรครับคือโรคปลาเนี่ย ก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆนะฮะจะมีหลากหลายมากแล้วเริ่มตั้งแต่พวกสัตว์เซลล์เดียวพวกโปรโตซัวพวกแบคทีเรียพวกเชื้อราทีนี้มันต้องเอาสัตว์น้ำไปหาตัวอย่างไปวิเคราะห์ไปตรวจสอบโรคก็จะมีของกรมประมงก็กรมประมงก็มีสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำนะคะของคณะสัตวแพทย์ก็มีก็คณะประมงก็มีเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านนี้เราก็สามารถเอาตัวอย่างไปให้ก็ตรวจสอบดูก็จะทราบผลภายในไม่กี่ชั่วโมงเขาก็จะบอกได้ว่าปลาเป็นอะไรมันมีหลายสาเหตุค่ะมีตั้งแต่ไวรัสก็มีเดี๋ยวนี้นะคะแบคทีเรียก็เป็นเชื้อที่น่ากลัวมากแต่เราจะดูจากภายนอกไม่ออกค่ะบางทีลักษณะอาการคล้ายๆกันอาจจะเป็นสาเหตุของโรคที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราไปรักษาเองแบบหมอตีนะคะก็เสี่ยงทางที่ดีสุดคือพาไปหาหมออาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่เขาก็บริการให้ในเวลาราชการมีไหมครับในเวลาปลาสวยงามเนี่ยมันจะมีโรคระบาดมันก็โรคระบาดในตัวคนอ๋อมีค่ะมีนะครับมีค่ะโรคระบาดบางทีเป็นกันทุกฟาร์มเลยอย่างที่โรคพุ่มพวงเนี่ยเป็นบางทีเป็นเชื้อไวรัสอะทุกปีไหมครับที่จะเกิดโรคระบาดแบบนี้ไม่ทุกปีอะค่ะแต่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยปลามันจะอ่อนแอเนื่องจากอุณหภูมิต่ำและปลาเนี่ยในธรรมชาติปลาเมืองร้อนเนี่ยจะไม่ชอบอากาศที่เย็นๆหน้าหนาวนี่ปลาจะป่วยมากหมอปลานี่ทำงานหนักเป็นไปทั่วประเทศความต้านทานจะต่ำโรคที่ไม่เคยเป็นก็จะเป็นครับเพราะฉะนั้นเวลาอุณหภูมิลงนี่ต้องระวังค่ะต้องระวังก็แสดงว่าในการเลี้ยงปลาประเภทนี้ก็ต้องรู้จักพฤติกรรมเขาอยู่เหมือนกันต้องรู้จักนิสัยเขาใช่ไหมครับจะเอาปลาปอมบาโดเนี่ยไปเลี้ยงในที่สูงไปเลี้ยงที่หนาวนี่ก็ไม่ควรยากค่ะเป็นเรื่องยากนะครับต้องอาจจะเลี้ยงในโรงเรือนได้แต่ถ้าไปเลี้ยงที่โล่งเนี่ยคงจะยากไม่เหมาะอยู่แล้วที่จะควบคุมอุณหภูมิคงเป็นไปยากต้นทุนก็จะสูงบางคนไปปลูกเครื่องหาสวยๆช่วยเอาปลาสวยๆประเภทที่ไปเลี้ยงบนเขาบนดอยอย่างนี้คงไม่ได้นะครับคงไม่เหมาะถ้าเลี้ยงดูเล่นน่ะได้แต่ทำเป็นอาชีพคงไม่เลี้ยงดูเล่นอาจจะใช้ฮีเตอร์ใช้ในน้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิอาจจะได้แต่ถ้าไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพก็ต้องลงทุนสูงกว่าที่อื่นอาจจะสร้างโรงเรือนพิเศษคือเรื่องการตลาดนี่มันเป็นเรื่องที่หยุดนิ่งไม่ได้มันมีการแข่งขันไม่ใช่ว่าเราแข่งขันเฉพาะบ้านเรามันแข่งขันกันทั่วโลกนะฮะตลาดที่น่ากลัวมีทั้งปีนังสิงคโปร์อินโดเวียดนามก็มาแรงเมืองจีนก็มาน่าเป็นวิตกมากการดูแลจัดการในที่นี้เนี่ยคุณสมวนดูแลเองหมดหรือไงครับก็ถ้าปกติเนี่ยเราก็จะดูแลในเรื่องการเพาะพันธุ์ส่วนห้องอนุบาลก็จะให้แฟนช่วยบ้างมีคนงานช่วยบ้างก็ทำทันเลยครับทันฮะมันไม่ยากคือเทคนิคหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราทันสมัยหน่อยเรารวดเร็วอะครับครับระบบการถ่ายน้ำถ่ายอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้แรงงานมากครับถ้าระบบทำเป็นระบบแสดงว่าต้นทุนการจัดการในเรื่องแรงงานนี่ก็ไม่สูงคือตรงนี้ถ้าเป็นคนทำฟาร์มจริงๆมันก็ต้องลดพัฒนาลดต้นทุนเพิ่มผลการผลิตนะฮะครับก็เท่ากับเป็นการลดต้นทุนเป็นระยะในแง่ของตลาดนะครับ
ูแลตลาดก็ต้องการปลาอย่างเขาจะบอกเราไหมครับว่าต้องการปลาลักษณะแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็มีส่วนหนึ่งฮะว่าโอเคผู้พวกออเดอร์หรือผู้ที่เขาสั่งเข้าส่วนหนึ่งว่าโอเคเขาจะส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องไปเซอร์เวย์ตลาดด้วยก็โดยการไปดูการประกวดหรือว่าไปร่วมงานประกวดรถโชว์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องไปเราก็จะไปเห็นสิ่งใหม่ๆของแต่ละประเทศก็ต้องกำกับพัฒนาหรือว่าเราจะมีวางแนวนโยบายที่จะพัฒนาสู้แข่งกับเขายังไงโอ้โหมีรถโชว์ด้วยครับทุกปีฮะอาจารย์กรมประมงจะมีงบประมาณไปทุกปีนะครับมันจะมีงานหลักๆทั้งงานใหญ่ๆสำหรับปลาคอมบาดูก็จะมีที่อะพอลาม่าที่สิงคโปร์แล้วก็จะมีที่ดุสเบิร์กที่เยอรมันนี่เป็นงานหลักๆของยุโรปแสดงว่าคุณสมวนที่ปลาที่คุณสมวนเลี้ยงนี่ขายต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ก็ประมาณ 8-90% ปลาปอมบาดูโดยทั่วไปเขาส่งออกอยู่แล้วเดี๋ยวครับ 8-90% ครับผมมีผู้พ่อพันธุ์ปลาปอมบาดูในเมืองไทยนี่สักประมาณกี่รายครับเป็นร้อยเวลามีงานประกวดจริงเนี้ยเราก็ระดมมาจริงมาช่วยกันกับกรมประมงนี่ก็มีผู้สมัครมาเข้าร่วมกันแข่งขันเป็นร้อยๆผู้สมัครไปหาตลาดพันปลาไปหาตลาดต่างประเทศยังไงไปก็เดิมทีไปหาต่างก็โดยการไปออกรถโชว์อย่างที่พูดเนี้ยก็คือไปร่วมประกวดในการร่วมประกวดบ้างออกบูธจากกับร่วมกับกรมประมงบ้างอะไรพวกนี้เราก็มีนำสินค้าเราไปเสนอโดยการทำบูชัวออกไปแจกนำบัตรทำโปสเตอร์ลูกค้าที่บางทีไม่รู้จักเราเลยก็มีสั่งมาก็อ๋อก็โดยอย่างนี้ฮะโดยแบบนี้นะครับทางส่วนใหญ่ครับแต่ปัจจุบันนี้มันดีขึ้นว่ามีการมีอินเทอร์เน็ตมีเปิดเว็บไซต์มีอะไรไปมันก็เคยส่งภาพปลาไปตามเว็บไซต์ไหมอ๋อเรามีเว็บไซต์อยู่อ๋อมีเว็บไซต์อยู่ก็จะสามารถที่เปิดดูได้ได้ครับเวลาเรามีสายพันธุ์ใหม่ก็สามารถที่จะโชว์ได้บนเว็บไซต์ไปอันนี้เป็นการตลาดต้องทำนะต้องทัดต้องทำครับเดี๋ยวนี้ต้องพัฒนาเรื่องข่าวสารพวกนี้เลยครับคือเรื่องการตลาดนี่มันเป็นเรื่องที่หยุดนิ่งไม่ได้มันมีการแข่งขันไม่ใช่ว่าเราแข่งขันเฉพาะบ้านเรามันแข่งขันก็ทั่วโลกนะฮะตลาดที่น่ากลัวมีทั้งปีนังสิงคโปร์อินโดเวียดนามก็มาแรงเมืองจีนก็มาหน้าเป็นวิตกมากครับประเทศไหนที่เด่นที่สุดที่เรื่องปลาปอมบาดูถ้าโดยพูดทั่วไปบ้านเราก็เป็นต้นกับต้นแรกๆนะฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีนักวิจัยหรือมีทุนรอนเหมือนอย่างต่างชาติเขาครับถ้าพูดจริงๆถามว่าปลาไปจากไหนส่วนใหญ่ไปจากบ้านเราเยอะแต่ว่าไปพัฒนาต่ออีกทีนึงเนี่ยที่น่ากลัวก็คือแถวสิงคโปร์ฝั่งไต้หวันสิงคโปร์เขามีความสามารถในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ดีกว่าเราใช่ไหมครับเป็นบางสายพันธุ์ไงฮะคุณบอกว่าเป็นบางสายพันธุ์บางสายพันธุ์อย่างถ้าเด่นๆของเขาโอเคตัวนี้สีแดงเขาไปพัฒนาได้ดีกว่าเราอย่างปีนังก็มีดีกว่าเราเรื่องจุดแดงเพราะว่าเขาไปนำปลาจากต้นแม่น้ำเขามาพัฒนาถึงเวอร์ชันที่ห้าที่หกแล้วของเราจริงๆเนี่ยมันเกษตรกรโดยพื้นฐานเพราะเราไม่ได้พัฒนาเรื่องสายพันธุ์ส่วนใหญ่เราจะพัฒนาปริมาณมากกว่าผลิตปริมาณมากกว่ากันเพราะปริมาณเพื่อขายครับ ซึ่งมีเมื่อ3-4ปีเนี้ยพูดได้ว่าปัจจุบันเนี้ยบ้านเราก็ไม่แพ้เขาว่ามีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากครับนะฮะเพราะว่ามีการส่งเสริมจริงจังแล้วก็ภาครัฐเข้ามาดูแลภาคเอกชนมีคนมากล้าลงทุนครับนะฮะแข่งขันได้ผมว่ายอมรับว่าตอนนี้บ้านเราไม่แพ้ครับเอ๊ถามไปถามมาเนี่ยคือปลามีต้นกำเนิดจากบราซิลจากอเมซอนคุณนั่งอเมซอนแต่ที่มันมาเจริญเติบโตในประเทศไทยในสิงคโปร์ในไต้หวันในบราซิลเองเป็นยังไงครับพอจะทราบไหมครับค่ะคือบราซิลเองเขาก็ทำนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนในเอเชียเนี่ยเก่งนะคะคนในเอเชียเนี่ยเก่งก็เนื่องจากอุณหภูมิอำนวยอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิอากาศอำนวยทรัพยากรธรรมชาติของเราแล้วมันสมบูรณ์แรงงานก็ถูกก็เลยมันก็เลยมาบูมในเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียของเราเนี่ยส่งปลาออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะมูลค่าตลาดปลาสวยงามตกประมาณเท่าไหร่ครับในถ้ามูลค่ารวมที่มีการส่งออกของไทยเราเนี่ยอยู่ในระดับพันล้านพันล้านพันล้านค่ะแล้วทั้งโลกครับแต่มูลค่าการซื้อขายปลาสวยงามทั่วโลกนี่เป็นแสนล้านโอ้โหเป็นแสนล้านค่ะเป็นแสนล้านซึ่งส่วนแบ่งเรานิดเดียวเองไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแสดงว่าตลาดที่เปิดกว้างสำหรับเราที่จะขยายตัวต่อไปถ้าเป็นมีโอกาสมากเลยค่ะในเรื่องของสินค้าปลาสวยงามเพราะศักยภาพในการผลิตได้เรามีถ้าสมมติว่าเรามีความสามารถในเรื่องของการผลิตให้มีคุณภาพนะคะมีปริมาณเพียงพอกับออเดอร์ต่างประเทศที่เขาจะสั่งมาคิดว่าเราจะมีส่วนแบ่งได้อีกเยอะเวลาพูดถึงปลาสวยงามเนี่ยในแง่ในเชิงวิชาการหมายความว่าเป็นปลาประเภทไหนครับปลาสวยงามก็คือปลาอะไรก็ได้ที่เราสามารถมาเลี้ยงในตู้แล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดก็ถือว่าปลาสวยงามนะไม่จะเป็นต้องมีสีสันสวยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อาจจะเป็นปลาหายากเป็นปลาใกล้สูญพันธุ์อะไรที่นักอนุรักษ์เขาเล่นเขาเลี้ยงกันก็ถือว่าเป็นปลาสวยงามได้ตลาดของคุณสุวรรณคือที่ไหนครับค
คือเรามีทั้งส่งผู้ส่งออกมีทั้งส่งเองก็มีโดยทั่วไปก็มียุโรปอเมริกาแต่ตอนนี้เอเชียน้อยหน่อยครับยุโรปอเมริกาก็เอเชียบ้างแต่ว่าช่วงนี้เอเชียน้อยเพราะว่าเศรษฐกิจมันโลอ่ะเอเชียที่ว่าคืออาจจะไปพวกไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยไต้หวันญี่ปุ่นใช่ไหมครับสิงคโปร์บ้างฮ่องกงบ้างเมื่อก่อนนี้ก็จะมีเหมือนเวียดมาเรื่อยครับครับตลาดปลาสวยงามที่คิดว่าโตที่สุดจะอยู่ที่ไหนครับอเมริกาสหรัฐอเมริกาค่ะสหรัฐอเมริการองลงมาก็ยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็นิยมเหมือนกันค่ะญี่ปุ่นก็ส่งเยอะครับประเทศจีนเขาเพาะพันธุ์ปลาสวยงามไหมครับเพราะเยอะค่ะแล้วเขาก็พัฒนาเร็วมากเขาน่ากลัวมากเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วก็มีเวียดนามอีกที่ครับเพราะว่าจีนนี่ดูแล้วเนี่ยบางทีเอาจริงเอาจังกับบางเรื่องนี่เล่นเอาตลาดไทยพังใช่ไหมครับเป็นตลาดที่น่ากลัวมากครับจีนเนี่ยเพราะว่าศักยภาพของคนเขาแล้วปริมาณประชากรก็มากครับครับเพราะเวลาแรงงานก็ถูกแรงงานเขาก็ถูกครับน่ากลัวมากครับคุณสมบูรณ์ก็คือเวียดนามในแง่ของการส่งออกคุณสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นเจ้าของฟาร์มและเป็นผู้ส่งออกโดยตัวคุณสมบูรณ์ด้วยนะครับมีอะไรไหมครับที่คิดว่าทางการของไทยเนี่ยควรจะส่งเสริมการส่งออกมาตรการตรงไหนที่อยากจะให้ทำมีไหมครับเอาที่เราคุยกันเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นแล้วกรมประมงคือขั้นตอนต่างๆลดขั้นตอนการส่งออกมาเยอะแล้วปัญหาอุปสรรคต่างๆตอนนี้ผมว่ากรมประมงส่งเสริมมากขึ้นครับฮะก็ได้คุยกันเรื่องแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องเฟสเรื่องเครื่องบินนะซึ่งสายการบินต่างๆในบางทีเขาจะไม่ค่อยรับสัตว์มีชีวิตมากกว่าเพราะว่าการประกันก็จะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทางรัฐก็คงจะแก้ปัญหาบักนิดหนึ่งที่ส่งก็คือส่งทางเครื่องบินใช่ไหมครับปลาเนี่ยโดยตรงเลยฮะเครื่องบินโดยตรงไม่เกิน24ชั่วโมงเพราะว่ามันต้องอัดออกซิเจนไปนะที่ว่าปลาปลาประมงของไทยเนี่ยจุดที่เราคิดว่าสามารถแข่งกับต่างชาติได้เนี่ยคือจุดไหนครับก็สายพันธุ์นะฮะสายพันธุ์อันดับหนึ่งนะเพราะว่าอีกอย่างราคาบ้านเราก็ยังถูกมันต้นทุนมันต่ำแล้วก็อย่างคู่แข่งเป็นด้านการแข่งขันได้สมมติขนาด2นิ้วเนี่ยนะครับเวลาเราส่งออกนี่ขายตกประมาณเท่าไหร่ก็ตกตัวนึงถ้าเราส่งออกโดยตรงก็ประมาณตกอยู่ประมาณ100กว่าบาท100กว่าบาท100 150ก็ประมาณ3เหรียญ2เหรียญ80 3เหรียญนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มันซึ่งทำแล้วลำบากขึ้นเพราะว่ามีการเปิดเน็ตเปิดอะไรแล้วมันตรงนี้ไม่มีการมาตรฐานที่คุยกันซึ่งบ้านเราเองเกษตรกรบ้านเราเองคนส่งออกกันเองไปดั้มราคาเองทำให้ราคาเสียมากครับครับครับซึ่งบางทีเนี้ยผู้ส่งออกก็ถึงไม่ค่อยให้ความสนับสนุนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะทำผมขอฝากไว้ด้วยมันก็ควรจะมีมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานในราคาที่ใกล้เคียงกันเพื่อรักษาการตลาดตรงนี้ไว้ให้ดีครับครับราคาของเราถ้าเทียบกับต่างชาติแล้วเนี่ยผิดกันฟ้ากับดินนะฮะผิดกันฟ้ากับดินครับผม อย่างของสิงคโปร์เนี่ยแพงมากของมาเลเนี่ยเราไปซื้อตัวหนึ่งหลายตังค์ทำไมเขาทำเคยมีการศึกษาไหมครับทำไมเขาทำได้แบบนี้มันเป็นผมคิดว่าศักยภาพของเกษตรกรโดยตรงเองอ่ะบ้านเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาตรงนี้แล้วไม่มีความรู้ตรงนี้จริงครับมีข้อแนะนำอะไรไหมครับทำไมราคาของเราเนี่ยมันยิ่งต่างจากตลาดสิงคโปร์ตลาดอาจจะเวียดนามด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เวียดนามก็ปีนังปีนังครับไต้หวันสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงเนี่ยราคาก็ตกได้สูงและได้ดีเพราะอะไรครับเคยมีการศึกษาคือจากการศึกษาข้อมูลเนี่ยนะคะเกษตรกรของไทยขาดการรวมตัวกันนะคะอยากได้เกษตรกรผู้ผลิตแบบคุณสงวนนะคะเอาตัวเองประสบความสำเร็จก็รวมกลุ่มกันชักชวนเพื่อนฝูงไปหาตลาดแล้วก็เอากลุ่มนึงก็ราคาก็จะได้มาตรฐานแต่ทีนี้เกษตรกรของไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะแข่งขันกันแล้วไปขายโดยการตัดราคากันเองทีนี้ผู้ซื้อพอซื้อได้ถูกก็จะเอาอันนั้นเป็นมาตรฐานแล้วจะมาขอต่อราคาจากรายอื่นๆทีนี้ถ้าเกษตรกรของไทยนะคะทุกกลุ่มทุกอะไรอ่ะทุกกลุ่มปลาอะไรเงี้ยมาร่วมกันตั้งเป็นชมรมหรือเป็นกลุ่มก็ได้แล้วร่วมการผลิตแล้วก็กำหนดราคาที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ไม่ไปขายแข่งกันเองอันนี้ก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นอย่างต่างประเทศเนี่ยเขามีสมาคมเยอะนะฮะสิงคโปร์เนี่ยปลาสวยงามนี่ก็มีสมาคมเยอะแยะเลยก็รวมตัวกันได้แล้วก็กำหนดราคาผู้ส่งออกซื้อมันก็มาตรฐานแล้วก็ไม่ไปแข่งขันกันนะฮะและเกษตรกรของไทยทุกคนเนี่ยทำเหมือนกลุ่มคุณสงวนเนี่ยตอนนี้เขาก็มีชมรมมีผู้ผลิตอยู่ในมือหลายๆคนรวมกลุ่มกันเราเสนอสินค้าเขาซื้อที่ไหนไม่ได้เขาก็ต้องซื้อเราอยู่ดีเพราะว่าเขาต้องมีสินค้าไปแข่งกับต่างประเทศเหมือนกันครับแสดงว่าท่านมีองค์กรเข้ามาจัดการเข้ามาดูแลทั้งเรื่องมาตรฐานของสินค้าและเรื่องของราคาด้วยใช่ไหมครับครับผู้สมบูรณ์มีแนวความคิดในเรื่องการตั้งชมรมเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าคือมีส่วนหนึ่งว่ามันไปเวลาเราออกไปต่างประเทศแล้วเรา
เจอพวกเนี่ยเขาถามแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมืองไทยไม่มีการรวมกลุ่มที่ดีแล้วมันก็ไม่มีผลกำลังต่อรองแล้วส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ทำมันมาแล้วถึง3ครั้งมันก็ล้มไปแต่ครั้งนี้เราเห็นว่าโอเคมันโอกาสมันก็เหมาะสำหรับที่จะมารวมกลุ่มใหม่แล้วก็มีแนวความร่วมความคิดกันใหม่ๆสำหรับคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมก็ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องทำเวลาเราไปหรือว่าจะขอความร่วมมือจากกรมประมงไปหรือว่าไปดีลกับขับต่างๆไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างมาตรฐานตรงนี้ผมว่ามันก็จะต้องมีคุณภาพกรมประมงก็จะเริ่มเข้ามาดูแลเรื่องคุณภาพการส่งออกหรือว่าชมรมต่างๆเนี่ยก็จะดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพของสินค้าไปด้วยเพราะเกษตรกรถ้ามีความคิดที่จะทำอาชีพนี้ต่อไปผมว่าถึงเวลาแล้วว่าพวกเราแต่ละชมรมเนี่ยต้องช่วยร่วมมือกันสร้างมาตรฐานกันขึ้นมาแต่ละกลุ่มแล้วก็มารวมกลุ่มกันเพื่อจะไปแข่งขันกับตลาดโลกเขาแล้วครับครับเมื่อสักครู่บอกว่าทำมา3ครั้งแล้วล้มเป็นเพราะอะไรครับคือน่าจะเป็นบทเรียนอุทาหรณ์สำหรับปัจจุบันหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยไอ้เรื่องเห็นแก่ตัวเป็นอันดับแรกความเห็นส่วนรวมมันน้อยเพราะทุกคนมีภาระมีครอบครัวมีค่าใช้จ่ายมีเรื่องต่างมาแล้วได้อะไรมาอยู่กับชมรมได้อะไรต้องถามทุกคนจะถามว่ามาอยู่กับชมรมชมรมช่วยอะไรได้บ้างชมรมให้อะไรได้บ้างเพราะการจะเข้ามาชมรมเนี่ยคุณต้องมาเสียสละแรกๆคุณต้องมาทำเสียสละเสียทั้งเวลาเงินทองเสียทุกสิ่งทุกอย่างมีต้นทุนต้นทุนนะการเอกสารติดต่ออย่างนี้คุณก็ต้องมีต้นทุนมีการส่งจดหมายเอกสารต่างๆการจัดประกวดต่างๆก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องเสียสละเป็นส่วนรวมบางครั้งมาเป็นสมาชิกเพื่อมาข้อมูลเสียซ้ำไม่มามีส่วนไม่มีส่วนร่วมอะไรสิ้นมีบ่อยๆที่มันล้มไปก็เพราะอย่างนี้คือพอรู้ข้อมูลว่าโอเคลังฟาร์มนี้ขายเท่านี้อ่ะไปซื้อคุณซื้อกับผมดีกว่าถูกกว่ามันก็จะแยกตัวไปเลยครับครับมันจะมีปัญหาครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับปัญหาใหญ่ซึ่งเราก็ทำยากรู้เราก็รู้ว่าทำเนี่ยมันยากแต่ว่าทำไมถึงจะต้องทำก็เพื่อจันโลงพวกเราให้อยู่ในอาชีพนี้ต่อไปพูดถึงตลาดต่างประเทศมันต้องเยอะแน่เลยครับช่องว่างของตลาดภายในประเทศเยอะครับสำหรับตลาดปลาปอมดูปลาปอมมาดูบ้านเราตลาดบ้านเราเนี่ยผมว่ายังมีความต้องการอีกสูงแต่ว่าเขาไม่มีข้อมูลที่รู้จริงเพราะนั้นช่องว่างยังมีเยอะสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงปลาปอมมาดูนี่มีเยอะแต่ไม่มีข้อมูลเพราะนั้นเขาอยากได้ปลาสวยๆไปเลี้ยงเนี่ยยังเป็นตลาดที่น่ามองตลาดนึงพอคิดยังไงครับคิดว่าตลาดเมืองไทยพอจะขยายตัวได้ไหมครับคือก็ตลาดเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะที่มีขายอยู่เนี่ยเป็นปลาที่คัดทิ้งปลาสวยๆจะไม่ค่อยมีขายคือเอาของสวยขายต่างประเทศใช่ของสวยขายต่างประเทศแม่ทุกอย่างพืชผลเกษตรทุกอย่างเลยครับจะเป็นแบบนี้หมดนะครับทีนี้มันก็มีทางทำได้นะคะเมื่อกี้ยังคุยกันกับทางชมรมว่าเราน่าจะส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงมีความรู้โดยการไปจัดนิทรรศการให้เขาเห็นความหลากหลายของสายพันธุ์ให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจัดตู้ว่าจัดยังไงแล้วให้เขาเลี้ยงให้รอดให้ได้ตลอดนะคะคิดว่าตลาดภายในจะขยายได้อีกได้อีกเยอะเพราะปัจจุบันนี้จะไปซื้อหาปลาสวยๆซื้อยังไม่มีขายเลยถ้ามีคนก็จะลงทุนเนี่ยนะครับมีข้อแนะนำไงครับจะเริ่มต้นยังไงในการที่จะอันนี้สำหรับถ้าผู้จะมาทำเนี่ยผมลงทุนในการเลี้ยงปลาปอมมาดูเนี่ยผมขออย่างอันดับแรกต้องให้เขามีความรักสัตว์นั่นก่อนแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องการตลาดอันดับสามก็คือเทคนิคหรือความชำนาญความสามารถครับนะฮะซึ่งตรงนี้เรียนรู้ได้ก็โดยการเรียนรู้ได้จากกรมประมงบ้างหรือจากชมรมหรือจากภาคเอกชนต่างๆที่มีการส่งเสริมครับในตรงใจรักที่ทำไงจะทำยังไงครับคือทำให้คนรักสัตว์ทำให้คนรักปลาที่เขาไม่เคยเลี้ยงเนี่ยจะทำไงครับคิดว่าทำยากค่ะสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะคะคนที่ประสบความสำเร็จได้ 100% ต้องใจรักมาทั้งนั้นถึงทำได้ถ้าใจไม่รักนี่ทำไม่ได้อะทำไม่ได้เพราะว่าปลานี่เลี้ยงยากกว่าสัตว์อื่นๆนะคะป่วยก็ต้องไปเห็นเขาก็บอกไม่ได้การที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะ 100% ต้องใจรักมาก่อนถ้าใจไม่รักเนี่ยน้อยมากนอกจากว่าเป็นคนกลางซื้อปลาขายไปอย่างนั้นอาจจะได้สำหรับผู้ผลิตนะคะผู้ส่งออกก็อาจจะได้ทำเป็นธุรกิจแต่ถ้าผู้เลี้ยงเนี่ยถ้าใจไม่รักเนี่ยคงจะเกิดยากอาจจะมีเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปลาสวยงามอยู่แล้วเนี่ยครับแต่อาจจะไม่เคยเลี้ยงปลาประเภทนี้นะครับถ้าเขาสนใจเนี่ยคิดว่าควรจะเริ่มต้นยังไงครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่กับทุนแล้วก็ต้องประสบการณ์ครับถ้าจริงๆตรงนี้จะฟิกไปไม่ได้ต้องอยู่กับความพร้อมของคนนั้นดีกว่าคืออาจจะเลี้ยงจากดูพฤติกรรมเขาเลยหรือว่าถ้ามีทุนรอนแล้วว่ามีความชำนาญแล้วก็ลงสายพันธุ์เพาะพ่อแม่เลยก็ได้มันก็ลดขั้นตอนในการ
ช่ไหมฮะครับเร็วขึ้นถ้าคนที่เป็นมือใหม่เลยครับมีอะไรครับที่คิดว่าจะต้องระวังไม่ให้เกิดการเสียหายมากที่สุดมือใหม่จะไม่เกิดเสียหายนี่ก็คุณยามันต้องมีการเสียหายต้องมีการเสียหายแต่ว่าโอเคมือใหม่เนี่ยอย่างน้อยต้องมีใจรักแล้วก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาสถานที่เหมาะสมครับการแหล่งอาหารก็สำคัญว่าจะหาได้ง่ายใกล้หรือไกลนะฮะน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับในการเลี้ยงปลาครับหมอคนเทนีข้อแนะนำไหมครับสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่ก็คงอย่าเพิ่งหวังอะไรมากนะฮะหาประสบการณ์ไปก่อนแต่ถ้าใจรักรับรอง 100% ประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำเงินได้ง่ายนะจะว่าไปได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นถ้าใจเรารักนะฮะเพราะว่ามันไม่มีจุดที่จะมายับยั้งได้ความเจริญก้าวหน้าเพราะเราสามารถพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆไปได้เรื่อยๆถ้าได้สายพันธุ์ใหม่เป็นที่ยอมรับของผู้เลี้ยงนะคะมันก็สามารถได้เงินเป็นกอบเป็นกำปลาปอมปลาดูนี่ได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งปลาตู้นะครับเมื่อเทียบกับปลาสวยงามประเภทอื่นแล้วเนี่ยคิดว่าไหนจะมีมากกว่ากันครับคือปลาปอมปลาดูเนี่ยโอกาสดีตรงที่ตลาดยังเปิดกว้างนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ผลิตก็คงจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ความยุ่งยากมันก็จะมีมากกว่าปลาชนิดอื่นค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมว่าถ้าสนใจจะเลี้ยงปลาสวยงามคิดว่าเป็นโอกาสของท่านนะฮะของผู้ชมจะสามารถทำได้แต่ว่าขอให้มีใจรักอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งหวังประโยชน์มากนักแล้วก็โอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นไปในอนาคตคิดว่ามีโอกาสสูงกว่าอาชีพอื่นๆครับและสามารถขอข้อมูลได้จากกรมประมงด้วยค่ะครับโดยเฉพาะยิ่งสถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามนะครับก็สามารถขอข้อมูลได้นะครับต้องขอบพระคุณคุณสมบูรณ์และขอวันเพ็ญนะครับที่ได้กรุณารับ